กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของ Sport Today Extra ค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคอกีฬานะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่า True Visions นั้นก็จัดให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจค่ะสำหรับคออเมริกันฟุตบอลนะคะแล้วก็เทนนิสค่ะทางด้านของ True You ร่วมกับทางด้านของ True Visions และ Six Star Travel จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันด้วยกันค่ะทริปแรกในการร่วมชมศึกชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนาซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์และทริปที่2ร่วมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งในประเภทหญิงและชายเดี่ยวที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์พิเศษสำหรับท่านสมาชิก True Visions นะคะที่ถือบัตร True Black Card ค่ะจะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซุปเปอร์โบว์และศึกหวดลูกสักหลาดออสเตรเลียนโอเพ่นอีกด้วยถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ Six Star Travel หมายเลข027129800นะคะด่วนเพราะว่าแพ็กเกจนั้นมีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ความเข้มข้นของ NFL นั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าแฟนๆท่านไหนนั้นจะไปกับ Six Star Travel รวมไปถึงการได้รับส่วนลดพิเศษจาก True Black Card นะครับไม่ฉะนั้นเราไปดูกันก่อนเลยนะครับในรอบ Divisional Playoff นะครับว่าเกมการแข่งขันนั้นสนุกขนาดไหนครับโดยที่เกมระหว่าง Green Bay Packers กับ Dallas Cowboys นะครับเกมนี้ถือว่าสู้กันได้สนุกสูสีใกล้เคียงจริงๆครับคู่แรกครับเป็นการพบกันของฝั่ง NFC ครับ Green Bay Packers เปิดสนามLambeau Field ครับพบกับ Dallas Cowboys ครับในช่วงควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่2ในเกมถือว่าสูสีนะครับแล้วก็เป็นโทนี่โรโม่นะครับที่คว้าบอลให้กับเพื่อนทำได้ถึง2ทัชดาวน์ครับทำให้ Cowboys นั้นนำไปก่อนครับที่14-10คะแนนครับในช่วงครึ่งแรกก็นำแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับช่องว่างถือว่าไม่เยอะนะครับในขณะที่การแข่งขันคู่ขี้สูสีในช่วงแรกนะครับช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยเดอมาโก้เมเร่นะครับก็ลุยทำทัชดาวน์เพิ่มให้กับคาวบอยส์นะครับในขณะที่อารอนโรเจอร์ครับควอเตอร์แบ็กของแพ็คเกอร์สก็คว้างบอล46หลาครับให้ทางเดวิดอดัมนะครับทำทัชดาวน์ได้ทำให้จบ3ควอเตอร์เนี่ยก็เป็นแพ็คเกอร์สที่ไล่ตามมาเหลือเพียงแค่20-21คะแนนเท่านั้นนะครับการแข่งขันเข้มข้นจนกระทั่งในควอเตอร์สุดท้ายนะครับเป็นเกมรับของทีมเจ้าถิ่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับหยุดเกมรุกของคู่แข่งได้อย่างลงตัวครับก่อนที่โรเจอร์จะคว้างบอล13หลาให้กับริชาร์ดโรเจอร์ทำทัชดาวน์สุดท้ายครับทำให้กรีนเบย์แพ็คเกอร์สแซงชนะดัลลัสคาวบอยไปได้ครับ26-21คะแนนนะครับก็เข้าสู่รอบชิงแชมป์สายด้วยทัชดาวน์สุดท้ายนี้แหละครับก็จะเข้าสู่รอบชิงแชมป์สาย NFC พบกับซีแอตเทิลซีฮอคในสัปดาห์หน้าครับคราวนี้เรามาดูกันกับอีกหนึ่งคู่นะคะกับทางฝั่ง AFC กันบ้างค่ะก็เป็นทางด้านของ Denver Broncos ที่เปิดสนาม Sport Authority Fields พบกับ Indianapolis Colts โดยในคู่นี้ค่ะ Andrew Luck Quarterback ของทีมเยือน Colts ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมบุกตะลุยทำคะแนนตั้งแต่ควอเตอร์แรกนะคะแล้ว Luck เองก็คว้างบอลให้กับเพื่อนทำไป4ทัชดาวน์ขณะที่ Peyton Manning ซึ่งเป็นจอมทัพจอมเก่าของทีม Denver Broncos นั้นเล่นไม่ออกนำทีมบุกทำแต้มได้เพียง1ทัชดาวน์กับอีก2 Field Goal เท่านั้นทำให้เมื่อหมดเวลา Indianapolis Colts บุกมาชนะ Denver Broncos ไปได้24-13นะคะก็หักปากกาเซียนเลยค่ะเข้าไปชิงแชมป์สาย AFC กับทีม New England Patriots ในสัปดาห์หน้าต่อไปซึ่งก็จะเข้าไปชิงกับ New England Patriots ในวันที่19มกราคมนะคะที่ Gillette Stadium ค่ะนั่นคือความสนุกของศึกคนชนคน NFL นะครับในขณะที่บาสเกตบอล NBA นั้นแข่งขันกันยาวกว่านะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูกาลปกติครับ regular season ครับไปดูผลการแข่งขันที่เพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับเกมระหว่าง LA Lakers กับ Portland Trail Blazers ครับเกมนี้เป็นการพบกันของทีม LA Lakers ที่สนาม Staples Center นะครับรับการเยือนของ Portland Trail Blazers คู่แข่งร่วมสายตะวันตกนะครับสถิติก่อนเกมการแข่งขันครับ Portland Trail Blazers นั้นชนะมาแล้ว3เกมติดนะครับและตอนนี้ก็ชนะ29แพ้ไป8เกมครับส่วน LA Lakers นั้นชนะในบ้านมาแล้ว2เกมติดครับตอนนี้สถิติก็คือชนะ12แพ้25ครับเริ่มต้นมาในควอเตอร์แรกครับก็เป็น Portland Trail Blazers ที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าเล็กน้อยครับนำไปก่อน23-20คะแนนนะครับเช่นเดียวกันกับในช่วงควอเตอร์ที่2
ที่พอร์ตแลนด์ไทเบรเซอร์ทำให้ช่องว่างที่พวกเขานำเนี่ยมากขึ้นอีก2คะแนนครับคือชนะไป27-25ครับทำให้นำอยู่5คะแนนครับเมื่อจบ2ควอเตอร์แรกในขณะที่ควอเตอร์ที่3ครับเลเกอร์ก็พยายามเร่งครับแล้วก็กลับมาชนะในเฉพาะควอเตอร์ที่3เนี่ย2แต้มครับทำให้ช่องว่างนั้นก็ลดลงมาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามควอเตอร์สุดท้ายเป็นพอร์ตแลนด์ไทเบรเซอร์ที่ทำได้ดีกว่าครับชนะไปอีก34-25คะแนนครับทำให้จบทั้ง4ควอเตอร์ครับเป็นพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เอาชนะไอเวเลเกอร์สไปได้106-94คะแนนนะครับในเกมนี้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ก็ได้ดามิเอนลีลาร์ดนะครับที่ทำได้ถึง34คะแนน3รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์นะครับในขณะที่ผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของไอเวเลเกอร์สครับก็คือเวสลีย์จอห์นสันนะครับ17คะแนน4รีบาวด์3แอสซิสต์ไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับอีก4คู่ที่เหลือครับวอชิงตันวิซาร์ดก็แพ้กับแอตแลนต้าฮอคส์ไป89-120คะแนนครับไมอามี่ฮีทเอาชนะ LA Clippers ไปได้104-90คะแนนครับส่วนฟินิกซ์ซันนะครับต่อเวลาแพ้ให้กับเมมฟิสกริซลีย์ไป110-122คะแนนและคู่ที่เพิ่งจบไปเหมือนกันนะครับคลิฟแลนด์คาวาเรียสครับก็แพ้ให้กับซาคราเมนโตคิงส์84-103คะแนนครับก็จากนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูที่ผลการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะคะโดยในรายการนี้ค่ะเป็นรายการกอล์ฟฮุนไดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่3แล้วค่ะจิมมี่วอลเกอร์และฮิเดกิมัตสึยามะขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการฮุนไดทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนชิงเงินรางวัลรวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ182ล้านบาทณสนามคาปูลัวรีสอร์ทหมู่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาในวันที่3วอลเกอร์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นหนึ่งในผู้นำร่วมรอบ2และมัตสึยามะจากญี่ปุ่นสะสมสกอร์เท่ากัน17อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่3ร่วมแพทริก รีดโปรชาวอเมริกันกับแบร์ซังมุนจากเกาหลีใต้ไป2สโตรกส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆรัสเซลเฮลลี่หนึ่งในผู้นำรอบที่แล้วตกไปอันดับ5ร่วมสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์บาบ้าวัตสันอยู่อันดับ7ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์นะคะและแซ็กจอห์นสันหล่นไปอันดับ10สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบสุดท้ายได้นะคะในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้เริ่มเวลาประมาณ4นาฬิกาบ้านเราค่ะ True Sport HD 3668 True Sport 5684ค่ะZach Johnson.แล้วก็จากนี้เดี๋ยวไปติดตามกันกับอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นทางฝั่งของ European Tour ค่ะรายการ The South African Open Championship ชิงเงินรางวัลรวม 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ37ล้านบาทณสนาม Glendower Golf Club เกาเตงกรุงโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้นะคะโดยหลังจบรอบสุดท้ายค่ะทางด้าน Andy Sullivan จากอังกฤษกับชาวชัวร์เซลโปรเจ้าถิ่นทำสกอร์เท่ากัน11อันเดอร์พาร์ต้องมาดวลเพลย์ออฟตัดสินปรากฏว่าดวลหลุมเดียวก็รู้ผลทันทีค่ะเป็นทางด้านของแอนดี้ซูลิแวนทำเบอร์ดี้ได้ขณะที่ชาวชัวร์เซลพัดเบอร์ดี้ไม่ลงหลุมทำให้ซูลิแวนวัย27ปีนั้นคว้าแชมป์ไปครองรายการนี้ได้สำเร็จขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจค่ะมีลีสเลตเตอรี่จากอังกฤษจบอันดับ3สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ปาโบมาตินเบนาบิเดสจากสเปนคว้าอันดับ4สกอร์รวม9อันเดอร์พาร์โทมัสไอเคนค่ะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่อันดับ5ร่วมกับอเล็กซานโดรตาดินีจากอิตาลีทำสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์นะคะก็หลังจากที่ซูลิแวนไปดวลเพลย์ออฟชนะชัวเซลก็ทากระสะใจที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะนั่นก็คือเรื่องของกอล์ฟนะครับที่มีนำมาฝากกันในวันนี้นะครับในขณะที่เรื่องของสนุกเกอร์ก็ถือว่าสู้กันสนุกไม่แพ้กันนะครับมาร์คเซลบี้กับชอนเมอร์ฟี่ครับเป็น2นักสนุกเกอร์ฝีมือดีครับวันแรกของการแข่งขันก็สนุกแล้วครับในรายการระดับมาสเตอร์สนะครับโดยที่มาร์คเซลบี้ครับก็ผลงานดีไม่พอครับแพ้กับชอนเมอร์ฟี่ตกรอบแรกในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเล็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับมาร์คเซลบี้นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ2ของรายการนะครับก็หมดโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่3ต่อจากปี2008 2010แล้วก็2013นะครับหลังจากที่แพ้กับชอนเมอร์ฟี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ11ของรายการไปอย่างเฉียดฉิวครับด้วยสกอร์5-6เฟรมครับทำให้เมอร์ฟี่เป็นฝ่ายเข้าไปเล่นในรอบ2ได้นะครับโดยที่มีคิวจะต้องพบกับผู้ชนะระหว่างจัดทรัมป์กับสตีเฟนแม็กควายต่อไปครับเช่นเดียวกันกับจูดบิงแฮมนะครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ8ของรายการที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ2ได้นะครับหลังจากที่ไปแพ้ให้กับมาโก้ฟูนะครับมือ10ของรายการจากฮ่องกงครับรองแชมป์เมื่อปี2011ที่ซัดแม็กซิมัมเบรกครั้งที่3นะครับในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพเก็บ147แต้มรวดครับ
ในเฟรมที่4ก่อนจะเอาชนะไปได้6ต่อ3เฟรมนะครับในแมตช์นี้ทำให้ฟูมีคิวจะต้องเจอกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซิลแวนแชมป์เก่า5สมัยกับริกกี้วอลเดนนะครับในรอบที่2ครับก็ชมกันได้นะครับการแข่งขันในรอบแรกช่วงค่ำวันนี้ครับทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 7นะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการแล้วก็หลากหลายประเภทที่น่าสนใจค่ะแต่จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้ใน True Sport Today เริ่มต้นกันที่ทางด้านของคืนนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามจริงๆนี่คือการประกาศผลรางวัล FIFA Ballon d'Or ค่ะติดตามกันได้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปนะคะ Fox Sport Plus HD ในหมายเลข680ก็ติดตามกันได้ขณะที่ลาลิกาสเปนค่ะไรโยบาเยกาโนเจอกับคอร์โดบ้านะคะตี 2:45 ทรูสปอร์ต HD 2667ทางด้านของฟุตบอล AFC Asian Cup ในกลุ่ม D กันบ้างนะคะที่คุณนรงค์นิดบอกไปแล้ววันนี้ญี่ปุ่นเจอกับปาเลสไตน์ในช่วงเวลา 13:55 นาทีและในช่วงเย็นนะคะจอร์แดนจะพบกับอิรัก 15:55 นาทีทั้ง2คู่ Fox Sport ในช่อง689NBA กันบ้าง regular season ค่ะ Boston จะพบกับ New Orleans 7โมงครึ่ง NBA TV 674ขณะที่ Golf PGA Tour วันสุดท้ายแล้วนะคะ Hyundai Tournament of Champions ค่ะทางด้านนี้ก็จะถ่ายทอดสดเวลา 4:00 นนะคะ True Sport HD 3668 True Sport 5684 Super Master ค่ะในวันแรกนะคะจะทรัมป์จะพบกับ Stephen Maguire ในช่วงเวลา 20:00 นนิวโรเบิร์ตสันจะพบกับทางด้านของโรเบิร์ตมิลกิสนะคะในช่วงเวลา 2:00 นค่ะทาง True Sport HD 666 True Sport 7ช่องหมายเลข8นอกจากนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today ในช่อง Search ได้เลยนะครับท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทนนิสโรเจอร์เฟเดเรอร์ก็เป็นนักเทนนิสที่อยู่ยงคงกระพันนะครับผลงานดีมาอย่างยาวนานแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะนัดที่ 1,000 และเชื่อว่าก็จะเกินไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับผลงานของเขาที่ตอนนี้ยังคงเป็นหมายเลข2ของโลกล่าสุดก็ชนะมิรอสราวนิกนะครับใน Brisbane International และทำให้ก้าวผ่านชัยชนะนัดที่ 1,000 ไปแล้วใช่แล้วค่ะก็กลายมาเป็นผู้เล่นที่มีชัยชนะเกิน 1,000 เป็นอันดับที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่เป็นกองเชียร์ของเฟเดเรอร์ก็อย่าลืมเชียร์เจ้าตัวน่าจะลงแข่งขันได้อีกยาวๆเลยถ้าดูแลตัวเองได้ดีแบบนี้นะคะก็สำหรับในช่วงนี้หมดเวลาเรา2คนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะก็พบกันได้อีก1ช่วงกับรายการ Sport Today 19:30 นสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ I heard the loudest noise.